ลอยมือเธอก็เหมือนช้ำทิ้งหัวใจแต่จะทำไงในเมื่อเธอต้องการลาจะเหนี่ยวรั้งเธออีกสักเท่าไรคงไม่มีวันได้รักคืนมาเข็นนาฬิกานั้นเดินไปก็คงจะใกล้ถึงเวลาตอนจบกันเหลือเวลาอีกเท่าไรอีกกี่นาทีที่เธอจะใช้ล้อมลากันแต่ก็คงไม่สำคัญเท่ากับเวลาที่ฉันจะใช้เพื่อลืมเธอถึงชีวิตคงไม่พอถ้าชีวิตต้องถูกทิ้งไว้เพียงลำพังคงเดียวดายมองไม่เห็นทางไปสวัสดีครับเชิญครับเชิญหน้าก่อนเลยครับเชิญหน้าเลยเอากีต้าร์วางก่อนได้ครับมาแล้วนะฮะเต็มวงแล้วงานนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดกันถึงซิงเกิลที่เล่นไปเมื่อสักครู่ดีกว่าอันนี้เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่นะครับ3แล้วนะใช่เดี๋ยวก่อนครับผมขอให้แนะนำตัวอีกทีได้ไหมได้สิครับได้สิใครเล่นอะไรชื่ออะไรว่ากันไปครับใช่ไปเลยฮะปุ้มกีต้าร์เอาข้าแรกกันเลยเกียร์ของปุ้มกีตาร์ลองนำครับครับผมเป้ครับเล่นเบสครับเป้เล่นเบสฮะครับผมป๊อปเล่นกลองครับครับปุ้มเป้ป๊อปโอ้โหสามเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยปุ้มเป้ป๊อปนะฮะใช่ไหมครับเป็นเหรอครับเปล่าครับอ๋อเห็นชื่อคล้องกันมาเป็นป๊อปตามเลยโอเคมาเข้าซิงเกิลที่3ดีกว่าฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าเหลือเวลาเท่าไหร่อืมแต่ตอนนี้ปล่อยมาสักประมาณ1อาทิตย์ได้มั้ยฮะประมาณใช่มั้ยครับกระแสเป็นไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มมีคนรู้จักแล้วครับผมก็เพลงนี้มีวิธีการทำงานยังไงบ้างฮะทำกันเองทั้งหมดเลยหรือว่ามีโปรดิวเซอร์ใครมาช่วยหรือเปล่าครับก็ทำงานกันเองทั้งหมดครับ
ดูแลเองหมดเลยอ่ะก็เนื้อหาก็พี่ต่อสันคมสมศรีอ๋อพี่ต่อเขียนใช่ไหมฮะอ๋อพี่ต่อเขียนเฉพาะเนื้ออย่างเดียวแต่ว่าเมโลดี้มาจากทำนองกับเรียบเรียงใครช่วยกันทำอะไรยังไงบ้างครับตอนทำคือเราทำในห้องซ้อมหรือว่าทำโปรแกรมขึ้นมาก่อนยังไงอะไรเงี้ยฮะก็เพลงนี้แบบมีเมโลดี้มาก่อนก็แต่งจากเมโลดี้ก่อนกริปรับตรงมาเลยอย่างงี้แล้วก็แบบพวกเราก็เริ่มเข้าห้องอัดเลยไม่ได้ซ้อมอ๋อละฮะเราชอบไปคิดกันตรงห้องอัดเลยใช่อ๋อก็เป็นอีกวิธีนึงนะแปลกเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เมื่อกี้ผมฟังผมอยากให้ลองอธิบายเนื้อหาของเพลงมันอีกสักหน่อยว่าจริงๆแล้วเนื้อหาเพลงรวมๆภาพรวมเนื้อหาเพลงมันหมายถึงอะไรยังไงนะพูดถึงเวลาครับเหมือนกับเวลาคนเราจะบอกเลิกกันเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างน้อยใช่ไหมเราเลิกกันนะบางทีก็แป๊บเดียวเลยปุ๊บใช่ครับแต่ว่าสำหรับคนบางคนที่อยากจะลืมใครสักคนอ่ะมันใช้เวลานานเวลาบอกเลิกใช่มันแป๊บเดียวปุ๊บเดียวเลิกแล้วแต่กว่าจะหายไปได้จริงๆเนี่ยโอ้โหกินเวลากันนานเลยนะครับนะครับโดนเลยแล้วก็ผมเมื่อกี้ผมได้ยินแล้วผมรู้สึกว่านิดหนึ่งปกติวง Natural Sense เนี่ยเวลาทุกเพลงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ารายละเอียดของดนตรีซาวด์ดีไซน์พวกซาวด์ดีไซน์ต่างอย่างเพลงเนี้ยเอาเครื่องดนตรีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเข้ามาผสมคุยแล้วก็สอคุยกับสอจากที่ตัวเดียวกับที่ใช่ครับทำเพลงแรกใช่เป่าเองเลยครับมันความพิเศษของคุยนี่คือสามารถมีเสียงครบทุก12เสียงอย่างนี้เลยป่ะฮะก็คือเล่นทับกันได้หมดครับปรับได้ครับก็ต้องเลือกเอาใช่ได้ลองกันดูเพราะมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆต้องเรื่องโน้ตที่มันลงนี้ด้วยป่ะครับโอ้ก็ต้องปรับคีย์เพื่อให้ใส่ขลุ่ยได้ถูกไหมครับครับก็ต้องคิดหลายชั้นเหมือนกันนะหลายชั้นเหมือนกันก็คือมีขลุ่ยมีซอที่เอามาผสมครับแล้วอย่างนี้ใครเป็นคนตัดขอบหรือว่าเราลงคะแนนเสียงกัน3คนหรือว่ายังไงครับประชาธิปไตยเพราะเราไม่มีโปรดิวเซอร์ใช่ไหมครับเป็นกันเองวงมันยากนะอย่างที่เราตีกันเลยอ่ะพอเป็นวงดนตรีพอทำงานร่วมกันเองเนี่ยพอไม่มีใครสักคอบางทีมันยากตีกันแทบตายมันชอบไม่เหมือนกันตอนแรกเรามี4คนนะพอยกมือปุ๊บอันนี้เห็นด้วยอันนี้2อันนี้เห็นด้วยอันนี้2พอเป็นเรา2แล้วงงเลยนะแต่ถ้า3อย่างนี้มันยกมือตัดขาดได้ครับนี้ใครเป็นคนตัดสินหรือว่าใช้ประธานาธิปไตยครับก็ให้พี่ปุ้มแล้วกันครับเพราะว่าพี่ปุ้มเขาเป็นพี่เชื่อพี่ก็โอเคไปถ้างั้นง่ายหน่อยมีคนดูแล1คนนะฮะมาพูดถึง MV กันบ้างดีกว่าพี่ MV ตัวนี้ถ่ายทำเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในการถ่ายทำ MV ยังไม่ได้ทำครับผมอ๋อยังใช่ไหมฮะมีแผนแล้วเตรียมตัวใช่ครับสิ้นเดือนนี้นะครับโอ้ก็ต้องมีระยะเวลาอีกสักนิดนึงกว่าจะได้ออกมานะฮะยังไงก็แฟนๆ Natural Sense นะครับก็รอกันหน่อยละกันสักนิดหนึ่งแล้วก็อีกนิดนึงไม่ใช่แค่เพลงใหม่อย่างเดียวเท่าที่ผมสังเกตเห็นลุคใหม่ด้วยมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยไม่นิดหรอมั้งก็ปรับเปลี่ยนอยู่เหมือนกันครับมันยังไงครับมันมาทำไมถึงไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยครับก็แบบว่าแบบสองเพลงแรกแบบคนอาจจะจำพวกเรายังไม่ได้อะไรอาจจะจำหน้าคนไม่ได้ก็เลยแบบลองเปลี่ยนสีผมให้มันแบบจำง่ายขึ้นหน่อยก็ชัดเจนนะชัดเจนนะครับชัดเจนก็ได้ชี้ไปครับพี่ก็ไม่มีไหนมีอะไรผมก็โอเคคือผมก็แฮปปี้แล้วอ๋อแฮปปี้ลุคนี้แฮปปี้เลยก็ยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเอาเสียงซิงเกิลที่3นะฮะชุดช่วงสุดท้ายอีนี้อยากให้ฝากผลงานกันหน่อยครับครับผมก็ตอนนี้พวกเรา Natural Sense นะครับทั้ง3คนก็ได้เดินทางมาถึงซิงเกิลที่3แล้วครับผมก็ฝากดาวน์โหลดแล้วกันครับผมได้เลยครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง3เพลงเลยครับดอกจัน1230777ครับแล้วกดโทรออกครับผมแล้วก็อีก1ช่องทางทาง iTunes ครับครับผมนี่ดาวน์โหลดนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะดูตารางโชว์หรือว่าติดต่อพูดคุยถามปัญหาอะไรกันยังไงครับผมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ www.facebook.com/naturalsenseband นะครับหรือว่า @gband ของเราได้ครับนะฮะก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยละกันนะฮะทีมงานบอกว่าเวลายังเหลือครับผมอีกนิดนึงได้มั้ยผมนิดนึงเมื่อกี้ผมเห็นไอ้ตรงเพลงในเพลงโซโล่นี่ก็คิดเองไหมป่ะฮะครับผมครับสุดยอดเลยนะผมชอบมันพริ้วมากเลยนะเพราะแสดงว่าการทำงานเนี่ยคือในจอร์แดนทั้ง3เพลงเนี่ยเราทำเองหมดเลยไม่ได้มีดึงใครมาช่วยเลยจบในตัวนะฮะโอ้โหยอดฝีมือนะครับแล้วก็จริงวงนี้ผมเคยได้ข่าวมาแล้วว่าไม่ธรรมดาถ้ารอเพลงที่เขาเดือดๆก็มีนิดนึงเมื่อกี้แจมกับเราอย่างเดือดเลยนะเดือดครับพริ้วพริ้วไหวอยู่แล้วยังไงเดี๋ยวรออันนี้ดีกว่ารอฟังซิงเกิลที่3ก่อนแล้วก็ชม MV ก่อนแล้วหลังเพลงนี้เนี่ยจะมีอะไรออกมาให้เซอร์ไพรส์กันต้องรอดูกันไปนะครับวันนี้ขอบคุณ Natural Sense นะครับขอบคุณมากครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33
หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี